อ่ะพาร์ทสุดท้ายนะครับเริ่มต้นด้วยไอเทมอันใหม่ชื่อว่า Solar Crest นั่นเองนะครับเป็นไอเทมที่ผสมจาก Medallion of College นะครับแล้วก็ Talisman of Evasion นะครับผมไม่มี AC นะครับสนราคาอยู่ที่ 3,000 บาทด้วยกันนะครับความสามารถคือเพิ่มเกราะ10หน่วยเพิ่มมานาลิเจน75หน่วยแล้วก็เพิ่มไม่ใช่75หน่วย 75% นะฮะแล้วก็เพิ่มความสามารถในการหลบหลีก 30% นะครับเป็นไอเทมที่เหมาะกับฮีโร่อย่าง Xหรือว่าเซนทอร์นะครับพวกตัวเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะค่อนข้างมากพอสมควรเลยนะครับต่อมานะครับความสามารถในการกดใช้นะครับพอกดใช้แล้วเนี่ยจะทำให้สูญเสียเกราะแล้วก็ความสามารถในการหลบหลีกไปฮะแต่ว่าสามารถกดใช้ใส่ฮีโร่ฝั่งเดียวกันได้พอกดใช้ใส่ฮีโร่ฝั่งเดียวกันเนี่ยจะทำให้ฮีโร่ที่โดนกดใช้ใส่เนี่ยได้รับเกราะ10หน่วยแล้วก็ได้รับความสามารถในการหลบหลีกมาอีก30หน่วย 30% ด้วยกันนะครับแล้วเวลากดใช้ใส่ยูนิตฝั่งตรงข้ามนะครับจะทำให้ยูนิตฝั่งตรงข้ามเนี่ยเกราะลดลง 30% นะครับผมแล้วก็ยังมีโอกาสติดมิส 30% เป็นระยะเวลา7วิด้วยกันนะครับคูลดาวน์เนี่ยอยู่ที่7วิด้วยนะครับก็เป็นไอเทมอีกไอเทมนึงที่เป็นตัวเลือกนะครับผมต่อมาไอเทมอันนี้ครับชื่อว่า Octarian Core นะครับผมเป็นไอเทมอันใหม่ที่ผสมโดยการซื้อ Mythic Staff แล้วก็โซบูสเตอร์มารวมกันนะครับไม่มี AC ราคาอยู่ที่ 5,900 บาทฮะเพิ่มอิน 25% 25หน่วยเพิ่มเลือด450หน่วยเพิ่มมานา400นะครับเพิ่ม HP Regen อีก4นะครับแล้วก็เพิ่มมานา Regeneration อีก 100% นะครับมี Passive ครับผมอันแรกเป็นลดคูลดาวน์ฮะลดคูลดาวน์ 25%เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอันที่สองครับเป็น spell life steal ก็คือทำให้สามารถดูดเลือดได้จากดาเมจประเภทเวทมนต์นะครับ 25% จากฮีโร่แล้วก็ 5% จากครีปนะครับผมมองว่าไอเทมอันนี้เนี่ยเป็นไอเทมผมเข้าใจว่าทางผู้พัฒนาทีมเนี่ยทางทีมผู้พัฒนา .a2 พยายามจะสร้างไอเทมใหม่ๆที่มันดูดึงดูดนะครับผมแล้วก็สร้างความหลากหลายให้กับการเล่นเข้ามานะครับแต่ผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือผมเคยคิดมาหลายรอบแล้วแหละตั้งแต่มี League of Legends เข้ามาเพราะว่า League of Legends เนี่ยใช้กลไกอันนี้นะครับก็คือกลไกในเรื่องของการลดคูลดาวน์แล้วก็กลไกในเรื่องของการดูดเลือดจากดาเมจประเภทเวทมนต์เนี่ยมาเป็นอีกกลไกนึงในเกมนะครับผมคิดอยู่เสมอว่าจนถึงจุดนึงเนี่ยผมมองว่า .a2 เนี่ยจะต้องมีไอเทมแบบนี้แน่เลยนะครับแต่ว่าในอีกใจนึงเนี่ยผมก็มองว่ามันไม่ควรจะมีไอเทมแบบนี้เพราะอะไรฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักๆ การเล่นของ .a2 กับของ League of Legends เนี่ยมันต่างกันตรงที่ฮีโร่ของ .a2 ถูกพัฒนามานะครับต่างกันกับฮีโร่ของ League of Legends นั่นเองของ League of Legends เนี่ยฮีโร่เขาจะมีการแบ่งแยกชัดเจนเลยฮะว่าฮีโร่ตัวนี้นะทำดาเมจเป็นประเภทกายภาพฮีโร่ตัวนี้นะทำดาเมจเป็นประเภทเวทมนต์นะครับผมไม่เหมือนกับของฝั่งเรานะครับตรงที่ทั้ง2ประเภทเนี่ยสามารถเพิ่มดาเมจของตัวเองได้จากไอเทมนะครับแตกต่างจากฮีโร่ของ .a2 ครับฮีโร่ของ .a2 เนี่ยความสามารถในการทำดาเมจประเภทกายภาพหรือความสามารถจากการโจมตีปกติเนี่ยสามารถเพิ่มได้จากไอเทมครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม attack speed นะครับหรือว่าเป็นการเพิ่มดาเมจต่อการโจมตี1ครั้งนะครับการเพิ่มโอกาสในการติดครีนะครับผมแต่ว่าฮีโร่ที่ทำดาเมจเป็นประเภทเวทมนต์ของ .a2 เนี่ยมันไม่สามารถเพิ่มความแรงของเวทได้ด้วยไอเทมนะครับอย่างเช่นซูสนะครับสกิลอัลติเมทสกิล2สกิล1ทำดาเมจเท่าไหนที่เลเวลแรกๆนะครับเลเวลหลังๆก็ยังทำดาเมจอยู่ที่เท่านั้นนะครับแตกต่างกับฮีโร่ของ League of Legends ที่ใช้ดาเมจหลักเป็นประเภทเวทมนต์นะครับเขาสามารถซื้อของในร้านที่จะทำให้เวทมนต์ของเขาเนี่ยโจมตีแรงขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกการทำงานในเรื่องของการลดคูลดาวน์ลงมาแล้วก็การมีความสามารถในการดูดเลือดจากดาเมจประเภทเวทมนต์เนี่ยมันถึงเป็นเรื่องที่โอเคสำหรับ League of Legends นะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่โอเคสำหรับ .a2 อันนี้คือในมุมมองของผมในสมัยก่อนนะครับจนมันผ่านมาเรื่อยๆเนี่ยผมมองว่าถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะดีหรือไม่ดีซึ่งอันนี้เรายังไม่รู้นะครับแต่ว่าการที่เพิ่มไอเทมแบบนี้เข้ามาในเกมเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้ไงฮะ
มันจะทำให้เรารู้ว่ามันดีขึ้นหรือมันแย่ลงนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะแย่ลงแต่ว่ามันก็เป็นการสร้างอะไรใหม่ๆให้กับเกมให้ตัวเกมเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้นไปอีกทั้งนั้นที่มันก็มีความหลากหลายมากอยู่แล้วซึ่งก็จะทำให้เกมสนุกขึ้นไปอีกนะครับผมและถ้าสมมุติว่ามันไม่ดีจริงๆในภาคหน้าเนี่ยมันก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรได้ฮะก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะครับผมโอเคต่อมานะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงไอเทมที่มีอยู่แล้วในเกมหรือเปล่าฮะ Observer and Sentry Ward นะครับโอ้ตอนนี้เนี่ย Observer Ward แล้วก็ Sentry Ward เนี่ยไม่ได้แยกสล็อตกันแล้วนะครับ Observer Ward กับ Sentry Ward เนี่ยอยู่รวมเป็นสล็อตเดียวกันแล้วนะครับทีนี้หลายคนอาจจะงงแล้วถ้าอยากจะปักหวาดฟ้าปักไงถ้าอยากจะปักหวาดเหลืองปักไงนะครับสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่ต้องทำคือดับเบิลคลิกครับพอดับเบิลคลิกปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนประเภทของหวาดนะครับผมอย่างเช่นในรูปเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าไอหวาดสีเหลืองเนี่ยมันมองชัดมองเห็นชัดกว่าหวาดสีฟ้าก็คือถ้าคุณกดหวาดตรงนี้แล้วคุณกดปักในพื้นที่ตรงไหนสักแห่งเนี่ยมันก็จะเป็นหวาดเหลืองหรือว่าจะเป็น observer หวาดนั่นเองแต่ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนให้เป็นหวาดฟ้าคุณก็ทำการดับเบิลคลิกไอเทมอันนี้ครับแล้วถ้าที่ผมเดาเนี่ยก็คือหวาดฟ้าเนี่ยมันก็จะมองเห็นชัดกว่าหวาดสีเหลืองนะครับผมแล้วคุณก็สามารถใช้ไอเทมอันนี้ปักตรงไหนก็ได้แล้วมันก็จะเป็นหวาดฟ้านั่นเองนะครับแล้วมันก็จะมีตัวเลขบอกด้วยว่าหวาดสีเหลืองมีอยู่กี่อันหวาดสีฟ้ามีอยู่กี่อันนะครับเวลาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตัวเลขมันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามตัวเลขนะครับถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างมีผลกับซัพพอร์ตเพราะว่าผมเล่นซัพพอร์ตเนี่ยผมจะชอบพกกิ่งไม้ติดตัวอยู่ตลอดทีนี้พอจะต้องพกทั้งเซนตี้แล้วก็ออบเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะต้องทิ้งกิ่งไม้ไปอันนึงฮะซึ่งกิ่งไม้อันนึงตอนต้นเกมเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างสำคัญนะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่อาจจะทำให้ชีวิตของซัพพอร์ตสะดวกขึ้นมานิดหน่อยนะครับต่อมานะครับบูทออฟทาเวลสามารถอัปเกรดได้นะครับก็คือถ้าคุณซื้อบูทออฟทาเวลเนี่ยคุณซื้อบูทธรรมดา450ใช่ไหมแล้วคุณซื้อ A4 ของ Boot of Travel อีก 2,000 รวมกันเป็น Boot of Travel ถ้าคุณอยากจะอัปเกรดคุณซื้อ A4 อีกอันนึงปะเข้าไปเป็นอัปเกรด Boot of Travel นะครับผมทำให้สามารถใช้ Boot of Travel ใส่ฮีโร่ได้นะครับคือไม่จำเป็นต้องวาร์ปใส่ครีปและวาร์ปใส่ฮีโร่ได้เลยนะครับถือว่าก็เป็นไอเทมทางเลือกอีกอันนึงสำหรับเรทเกมขึ้นไปอีกนะครับต่อมาครับการเปลี่ยนแปลงของไอเทมอันแรกคือ Scout Basher นะครับเพิ่ม Strength จาก6ไปเป็น8นะครับผมแต่ว่าลดดาเมจลงมาฮะจาก40เหลือ25แล้วก็ตอนนี้ Bash เนี่ยทำดาเมจเพิ่มขึ้นอีก60หน่วยด้วยกันนะครับแล้วก็เพิ่มคูลดาวน์ของ Bash จาก2หน่วยเป็น 2.3 หน่วยนะครับถือเป็นการปรับลดความสามารถของ Basher ลงมาครับอาจจะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็โกงเกินไปนะฮะต่อมาครับปรับ Abyssal Blade ด้วยฮะลดดาเมจจาก100หน่วยเหลือ85หน่วยแล้วครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแบชทำดาเมจ60หน่วยด้วยกันนะฮะแล้วก็ยังมีเพิ่มคูลดาวน์ของแบชนะครับจาก2หน่วยเป็น 2.3 วินะครับผมเช่นเดียวกันกับ Scout Basher ต่อมาครับ Energy Booster เอ้ย Energy Booster ลดราคาลงมาฮะจาก100นะครับผมเหลือ900เอ้ยไม่ใช่จาก 1,000 เหลือ 9,000 โอ้สมองไปหมดแล้วฮะแล้วก็ Arcane Boost นะครับเพิ่มระยะในการเพิ่มมานาให้กับฮีโร่รอบๆนะฮะจากปกติระยะเนี่ยจะอยู่ที่600หน่วยนะครับเพิ่มมาเป็น900หน่วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยการจะกดบูสต์มานาเนี่ยไม่ต้องเสียมานา35หน่วยแล้วนะครับก็คือใช้มานาในการใช้สกิลเนี้ย0หน่วยนั่นเองนะครับว่าง่ายๆอย่างนั้นเถอะต่อมาครับบลัดสโตนบลัดสโตนปรับราคา A4 ลงมาไม่ใช่ปรับลงมาปรับเพิ่มขึ้นไปครับจาก800บาทเป็น900บาทด้วยกันนะครับผมแล้วก็ Armlet of Mordekian ครับเพิ่ม Attack Speed นะครับจาก15หน่วยเป็น25หน่วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ย Unholy Strength ก็คือเวลาเปิด Armlet เนี่ยจะไม่เพิ่ม Attack Speed ให้กับฮีโร่อีก10หน่วยแล้วนะฮะเพราะว่าเวอร์ชันแบบปิดเนี่ยก็จะเพิ่ม Attack Speed อยู่แล้วนะครับทีนี้มีอีกบรรทัดหนึ่งก็คือ Unholy Strength Gain Period Form 0.7 วิเหลือ 0.6 วิก็คือเวลาคุณกด Armlet of Morrigan เนี่ยเลือดคุณมันจะเด้งขึ้นมาพรึบซึ่งระยะเวลาที่เลือดมันเด้งขึ้นมาพรึบเนี่ย
มันอยู่ที่ระยะ 0.7 วิด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยเด้งขึ้นมาพรึบใช้ระยะเวลาแค่ 0.6 วินะครับเร็วขึ้นมาอีกเสี้ยววินาทีนึงนะฮะแล้วก็ Queuing Blade นะครับตอนนี้เนี่ยchange from full damage bonus to base damage bonus เปลี่ยนแล้วนะฮะก็คือแต่ก่อนเนี่ยไม่ใช่แต่ก่อนแพทปัจจุบัน 6.83 นะครับ damage bonus ที่ได้จาก Queuing Blade เนี่ยจะนับตั้งแต่ base damage ไปจนถึง damage ที่ได้จากไอเทมนะครับผมแต่ว่าในแพท 6.84 เนี่ยดาเมจโบนัสจากคริลิ่งเบรนเนี่ยจะได้แค่จากเบสดาเมจเท่านั้นนะครับผมดาเมจที่ได้จากไอเทมจะไม่นับในคริลิ่งเบรนนะครับก็ถือว่าเป็นการปรับให้คริลิ่งเบรนห่วยลงนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับอ๋อแต่ว่าวาระที่2ครับเพิ่มโบนัสดาเมจนะครับจาก 32% ไปเป็น 40% นะครับถ้าคุณเป็นวีลีแล้วก็จาก 12% ไปเป็น 15% นะครับถ้าคุณเป็นเลนจ์นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแพท 6.84 นะครับ Quilling Blade ไม่ได้ทำโบนัสดาเมจให้กับโรชานแล้วนะครับผมในปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณซื้อ Quilling Blade มาคุณจะตีโรชานแรงขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับถ้าคนที่ไม่รู้นะครับคุณสามารถกด Quilling Blade ใส่หวาดได้นะครับโดยหวาดเนี่ยจะโดนดาเมจ100หน่วยด้วยกันนะครับในแพทณปัจจุบันแต่ว่าในแพทต่อไปเนี่ยกดใช้ Quilling Blade ปุ๊บหวาดระเบิดทันทีนะครับหวาดไม่ลดเหลือแค่100หน่วยแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มระยะในการใช้สกิลคุยเรื่องเบรดนะครับถ้ากดใส่หวาดนะครับผมจาก350หน่วยเป็น450หน่วยด้วยกันนะครับต่อมา Battle Fury นะครับ Battle Fury ตอนนี้เนี่ยต้องซื้อคุยเรื่องเบรดแล้วนะครับผมเป็นส่วนผสมเนี่ยนะครับเขียนว่า Battle Fury now required and provide the bonus of Quilling Blade ก็คือต้องใช้คุยเรื่องเบรดเป็นส่วนผสมด้วยแล้วก็ยังได้ความสามารถของคุยเรื่องเบรดมาด้วยนะครับแล้วก็ไอความสามารถของคุยเรื่องเบรดเนี่ยไม่ได้เพิ่มแค่ 40% นะครับถ้าเป็น Battle Fury แต่ว่าเพิ่ม 60% ด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นยูนิตประเภทตีไกลเนี่ยจะเพิ่ม 25% ด้วยกันนะครับทีนี้ผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าและยูนิตประเภทตีไกลเนี่ยมันจะซื้อ Battle Fury ไปทำไมฮะเพราะว่ามันไม่ได้ส่งผลนะครับกับยูนิตประเภทตีไกลนะครับดาเมจที่เพิ่มขึ้นนะครับของ Battle Fury จากเพิ่ม65หน่วยลงมาเหลือ55หน่วยด้วยกันนะครับก็ Battle Fury นี่เป็นไอเทมที่เน้นไปทางด้านฟาร์มหนักกว่าเดิมอีกนะฮะเพราะว่าเพิ่มดาเมจน้อยลงมามากกว่าเดิมนะครับคือตีฮีโร่เบาลงว่างั้นเถอะแต่ว่าตีครีฟแรงขึ้นนะครับเพิ่มระยะในการครีฟด้วยนะครับระยะของการครีฟก็คือการที่ตีสเปรชไปโดนยูนิตรอบๆนั่นเองนะครับเพิ่มจาก250หน่วยเป็น280หน่วยด้วยกันนะฮะต่อมาครับBack King Bar ตอนนี้ขายทิ้งได้แล้วนะครับแต่ก่อนเนี่ยขายทิ้งไม่ได้นะครับผมแล้วก็เบดเมลฮะลดคูลดาวน์ลงมาครับจาก17วิเหลือ15วินะครับ Blade of Attack ครับลดราคาลงมาจาก450เหลือ420เพราะฉะนั้นเฟดบูสต์เนี่ยก็จะราคาถูกลง60บาทนะครับเพราะว่าต้องใช้กรงเล็บ2อันอันนึงถูกลง30บาทนะครับระยะของเฟดบูสต์นะครับเวลากดใช้นะครับลดลงมาจาก4วิเหลือ 3.6 วิด้วยกันนะฮะต่อมาครับคูลดาวน์ของบูสต์ออฟทาเวลนะครับลดลงมาจาก50วิเหลือ45วินะครับบัคเคอร์ครับผมเวลากดใช้นะครับบัคเคอร์เนี่ยจะเพิ่มเกราะให้กับยูนิตที่อยู่รอบๆนะครับคล้ายๆกับสกิล3ของสเวนนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยระยะในการเพิ่มเกราะเนี่ยเพิ่มจาก750หน่วยไปเป็น900หน่วยด้วยกันนะฮะก็ยังไม่มีประโยชน์อยู่ดีเพราะว่าผมเพิ่งเคยเห็นใครซื้อบัคเคอร์มาเพื่อที่จะใช้อันนี้เลยนะฮะซื้อมาเนี่ยก็เอาไว้ทำแมคคาริซึมนะครับผมบัตเตอร์ฟลายนะครับฟลัตเตอร์ดูเรชั่นฟลัตเตอร์เนี่ยเป็นความสามารถของบัตเตอร์ฟลายคือเวลากดใช้นะครับจะทำให้วิ่งเร็วขึ้นฮะระยะเวลาในการวิ่งเร็วขึ้นเนี่ยจาก8วิเหลือแค่6วินะครับแต่ว่าวิ่งเร็วขึ้นจาก 20% เนี่ยเพิ่มเป็น 25% ด้วยกันนะครับต่อมาครับQuality ก็คือขวดยามานานั่นเองนะครับระยะเวลาเพิ่มจาก40วิเป็น45วินะครับแล้วก็มานาทั้งหมดที่เพิ่มนะครับเพิ่ม170หน่วยนะครับจาก150หน่วยนะครับผมสามารถกดใช้ให้ฝั่งเดียวกันได้นะครับโดยระยะในการกดใช้ใส่เนี่ยเพิ่มจาก100หน่วยเป็น230 220 250หน่วยก็คือไม่จำเป็นต้องจูบตูดกันแล้วนะฮะ
อยู่ห่างๆกันเล็กน้อยก็กดใช้ได้นะครับผมต่อมาฮะโคลกนะครับเพิ่มความสามารถในการเพิ่มเกราะเวทจาก 15% เป็น 20% ก็น่าออกขึ้นไปอีกนะครับผมการเวทเยอะขึ้นแวนการ์ดโอกาสในการบล็อกดาเมจนะครับเพิ่มจาก 67% เป็น 75% นะครับคิมสันการ์ดก็เช่นกันนะฮะเพิ่มโอกาสในการบล็อกดาเมจนะครับจาก 67% เป็น 75% ด้วยกันนะครับแล้วก็เวลากดใช้ใส่เนี่ยเวลากดใช้แล้วมันจะเป็นออร่าใช่ไหมฮะออร่ากันดาเมจนะครับปกติเนี่ยกัน50หน่วยนะครับแพทนี้เนี่ยกัน55หน่วยด้วยกันนะครับแล้วก็เพิ่มระยะของออร่าเวลากดใช้เนี่ยจาก750หน่วยเป็น900หน่วยนะครับผมมาดูกันที่เดโซเลเตอร์นะครับเดโซเลเตอร์นี่ลดดาเมจลงมาฮะจาก60หน่วยเหลือ50หน่วยนะครับแต่ว่าลดราคาลงมาโอ้โหนี่กระหน่ำซัมเมอร์เซลกันเลยนะฮะลดลงมาจาก900บาทเนี่ยเหลือ300บาทเองนะครับสำหรับ A4 ถูกลงมา600บาทนะฮะDiffusor Blade นะครับตอนนี้ Diffusor Blade เนี่ยทำงานกับโอ้ในที่สุดผมขออธิบายนิดนึงครับในแพทปัจจุบันเนี่ยความสามารถของ Diffusor Blade เนี่ยทำงานกับร่างปลอมที่ตีใกล้เท่านั้นนะครับก็คือร่างปลอมของนากาไซเรนร่างปลอมของสเปกเตอร์หรือว่าจะเป็นร่างปลอมของ Chaos Knight นะครับ Terrorblade เนี่ยเป็นลูกเมียน้อยมาตลอดนะครับเพราะว่าร่างปลอมของ Terrorblade นะครับถึงแม้ว่าในร่างตีใกล้เนี่ยจะสามารถใช้งาน Diffusor Blade ได้แต่ว่าในร่างตีไกลเนี่ยใช้งานไม่ได้นะครับตอนนี้เนี่ยใช้งานได้แล้วแต่ว่าทำงานแค่ครึ่งนึงของร่างตีใกล้นะครับก็คือเบิร์นมานาครึ่งนึงทำดาเมจครึ่งนึงนะครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้นะครับผมเนี่ยอยากจะเล่นเทอร์เรเบทสายดีฟิวเซอร์เบรดมานานแล้วนะฮะแต่ว่ามันติดอยู่ตรงที่ร่างปลอมเนี่ยมันไม่ทำงานเลยครับมันก็เลยเหมือนว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็มาดูกันนะครับว่าได้มาครึ่งนึงเนี่ยมันจะคุ้มหรือเปล่านะครับผมมาดูกันที่ดีไวเลเปียครับเพิ่มดาเมจของดีไวเลเปียจาก300เป็น330 คนชอบออกอย่างผมก็ชอบออกขึ้นมาใหญ่นะฮะต่อมาครับ Dust of Appearance Movement Speed Slow จาก 15% เป็น 20% สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับเวลากดใช้ Dust นะครับผมใครที่หายตัวอยู่แล้วโดน Dust เนี่ยจะเดินช้าลง 15% นะฮะแต่ว่าในแพท 6.84 นี่เดินช้าลงไปอีกนะครับเป็น 20% แล้วนะครับต่อมาครับ Drum of Endurance Endurance and Speed Bonus เพิ่มจาก 10% จาก10หน่วยเป็น20หน่วยนะครับผมไม่ชัวร์ว่าไอ้ Endurance and Speed เนี่ยมันคือความเร็วในการโจมตีแบบออร่าปกติหรือว่าแบบตอนที่กดกรองนะฮะแต่ว่าน่าจะเป็นตอนที่กดกรองมากกว่านะครับผมต่อมาครับลดราคา Eagle 2ลงฮะจาก 3,200 บาทเหลือ 3,300 บาทเหลือ 3,200 บาทนะครับก็ Butterfly ก็ถูกลง100บาทนะฮะต่อมาครับ Uceptor ใช้มานาเพิ่มขึ้นจาก75หน่วยเป็น175หน่วยด้วยกันนะฮะEye of Skadi นะครับตอนนี้เนี่ยระยะในการติดเดินช้านะครับของฮีโร่ประเภทตีไกลนะครับจาก3วิเหลือ 2.5 วิด้วยกันนะครับลดลงมานิดหน่อยนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนไก่บินด้วยฮะระยะการมองเห็นของไก่บินนะครับจาก400เหลือ300นะครับ400ก็น้อยอยู่แล้วนะครับ300นี่ตายบ่อยดักกว่าเดิมอีกฮะแล้วก็เพิ่มความเร็วเวลากดใช้สปีดเบิร์สนะครับจาก650เป็น800นะครับโอ้โหนี่ Fast and Furious กันเลยนะฮะต่อมาครับ Force Starve ครับผม Force Starve นะครับเพิ่ม HP Regen นะครับจาก3วิเป็น4วินะฮะเพิ่มขึ้นมาทำไมเนี่ย1เท่านั้นนะครับ Go Scepter ราคาลดลงมาฮะจาก 1,600 บาทเหลือ 1,500 บาทนะครับแล้วก็สเตตัสทั้งหมดนะครับจากเดิมเนี่ยเพิ่มขึ้น7หน่วยนะครับเหลือเพิ่มขึ้น5หน่วยด้วยกันนะฮะแล้วก็มี Gob of Hate ครับเพิ่ม Attack Speed จาก15หน่วยเป็น20หน่วยนะครับผม Headrest นะครับ Aura ในการเพิ่ม HP Regen นะครับจาก750หน่วยเป็น900หน่วยนะครับแล้วก็ Healing Staff นะครับ Potion เพิ่มเลือดนะครับเปลี่ยนระยะ Duration นะครับระยะเวลาจาก10วิเหลือ8วินะครับก็คือต่อวิเนี่ยฮิลมากขึ้นนะครับผมแล้วก็กดใช้ใส่ฝั่งเดียวกันเนี่ยระยะเพิ่มจาก100หน่วยเป็น250หน่วยนะครับเหมือนกับน้ำยาโพชั่นนะฮะไม่จำเป็นต้องจูบตูดกันแล้วครับอยู่ห่างกันเล็กน้อยก็ได้ครับผมต่อมาครับ
ขวาน 3,200 นะครับรีเวอร์เหลือเป็นขวาน 3,000 แล้วครับผมรู้สึกว่าขวาน 3,000 นี่ชื่อไม่ค่อยเท่เลยนะขวาน 3,200 เท่กว่าเยอะนะฮะแต่ว่ามันถูกลงก็ดีกว่าเดิมนะครับผมแต่ว่าขวานถูกลง200นะครับแต่ Heart of Talax เนี่ย A4 ราคาเพิ่มขึ้นอีก200บาทฮะเท่ากับว่า Heart of Talax ราคาเท่าเดิมนะครับแล้วก็ความสามารถในการเพิ่มรีเจนนะครับจาก 2% เป็น 3.25% นะครับโอ้โหดีขึ้นไปอีกฮะแล้วก็ Regen Disable นะครับเพิ่มจาก4วิเป็น6วิเอ้ยจาก4วิเป็น5วินะครับสำหรับฮีโร่ตีใกล้แล้วก็จาก6วิเป็น7วินะครับสำหรับฮีโร่ตีไกลนะครับเป็นการปรับเปลี่ยนที่ไม่ค่อยมีผลมากเท่าไหร่ฮะผมมองว่า 3% นี้เยอะแล้วนะครับ Linkin Sphere ลดคูลดาวน์ลงมาครับจาก17วิเหลือ16วินะครับ Magic Wand ตอนนี้นะครับเปลี่ยนจากก่อนหน้านี้เนี่ยต้องใช้ Magic Stick ใช่ไหมฮะแล้วก็กิ่งไม้3อันนะครับผมแล้วก็กระดาษ A4 ตอนนี้เปลี่ยนแล้วฮะใช้ Magic Stick 1อันใช้กิ่งไม้2อันแล้วก็ใช้ Circuit 1อันไม่ต้องใช้กระดาษ A4 ฮะแล้วก็ทำให้ความสามารถของ Magic Wand เนี่ยเพิ่มจากปกติเพิ่ม Stat อย่างละ3เป็นเพิ่มอย่างละ4นะครับโอ้โหเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยเพิ่มขึ้นมา1นะฮะ Mark of Madness ครับ Movement Speed จาก Mark of Madness จากปกติเพิ่มขึ้น 30% เหลือแค่ 17% เท่านั้นนะฮะถือเป็นการเนิร์ฟสไนเปอร์ลงไปอีกนะครับผมทางอ้อมนะครับเพราะว่า Mount Omenus ถือว่าเป็นคอของสไนเปอร์นะครับณเมตาปัจจุบันนะครับจะเนิร์ฟสไนเปอร์ไปถึงไหนก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่เคยมีใครใยดีเวลาเลือกสไนเปอร์เนี่ยโดนด่าจากทีมตลอดปัจจุบันเนี่ยเลือกสไนเปอร์ก็โดนด่าครับเพราะบอกว่าเล่นฮีโร่โกงคือไม่ว่าจะโกงหรือไม่โกงก็โดนด่าเสมอคือฮีโร่ตัวโปรดของผมทำไมต้องมีชะตากรรมที่ค่อนข้างระยำตำบอย่างนี้ฮะโอ้รู้สึกเศร้าใจกับสไนเปอร์ของเราเหลือเกินนะครับมาต่อกันที่ไอเทมอันต่อไปครับเมคานิซึมระยะของเมคานิซึมนะครับเวลากดแล้วจะฮีลเลือด นะครับเพิ่มขึ้นจาก750หน่วยเป็น900หน่วยนะครับเช่นเดียวกันกับออร่าของเมคานิซึมนะครับผมมาดูกันที่เมลเนียครับสแตติกชาร์จของเมลเนียเนี่ย no longer jump to unit that are invisible or in the fog of warstatic charge cast range increase static charge เนี่ยเป็นสกิลกดใช้ของเมลเนียเวลากดใช้สามารถไล่ใส่ยูนิตฝั่งเดียวกันได้ไม่ว่าจะเป็นตัวเราคีปหรือว่าจะเป็นฮีโร่ฝั่งเดียวกันนะครับแล้วยูนิตที่มี static charge ติดอยู่นะครับเวลาโดนโจมตีหรือว่าโดนดาเมจประเภทเวทมนต์เข้ามาจะมีโอกาสปล่อยสายฟ้าพุ่งออกไปฮะรอบๆตัวทำดาเมจไปครับทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันสามารถพุ่งใส่ยูนิตที่หายตัวอยู่รอบๆได้แล้วก็พุ่งใส่ยูนิตที่อยู่ในหมอกได้นะครับในกรณีที่ถ้าเรายืนอยู่บริเวณด้านล่างแล้วมียูนิตยืนอยู่ข้างบนนะครับแต่ว่าแพท 6.84 เนี่ยปรับแล้วฮะก็คือถ้ายูนิตที่หายตัวอยู่หรือยูนิตที่อยู่ในหมอกเนี่ยเรามองไม่เห็นเนี่ยไอสายฟ้าเนี่ยมันก็จะไม่พุ่งไปครับแต่ว่าเพิ่มระยะในการพุ่งจาก600เป็น800นะฮะใช่หรือเปล่าหรือว่า static charge คือความสามารถเวลาตีแล้วสายฟ้าพุ่งออกมาผมไม่ชัวร์นะครับเป็นอะไรอันนึงนะฮะแต่ว่าปรับมาตามที่พูดเนี่ยแหละนะครับต่อมาครับ Necronomicon ตอนนี้นะครับเพิ่มเลือดให้กับ Necronomicon level 1แล้วก็ level 2นะครับ level 1จาก400นะครับเป็น600 level 2จาก600เป็น700นะครับ level 3 800เท่าเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจให้กับ Necronomicon Warrior นะครับคือตัวสีแดงตัวตีใกล้นั่นเองนะครับเพิ่มดาเมจเลเวล1กับเลเวล2นะครับเลเวล3เยอะเท่าเดิมเช่นกันนะครับแล้วก็ Necronomicon Archer นะครับตัวตีไกลก็เหมือนกันฮะเพิ่มดาเมจให้กับเลเวล1แล้วก็เลเวล2นะครับเลเวล3ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังเพิ่มออร่า Movement Speed ให้กับตัวตีไกลด้วยนะฮะที่เลเวล1กับเลเวล2ครับเลเวล3ก็อย่างเท่าเดิมนะครับผมมาดูกันที่ Observer Ward นะครับ Observer Ward now come in single increment cost and restock time reduced by half and stock double โอ้คือตอนนี้เนี่ย Observer Ward ซื้อมาณแพท 6.83 เนี่ยเวลาซื้อจะได้ Observer Ward 2อันใช่ไหมแต่ว่าแพท 6.84 เนี่ยเวลาซื้อจะได้แค่อันเดียวเพียงแต่ว่าราคาก็จะถูกลงครึ่งหนึ่งนะครับคือเหมือนว่าราคาต่อ Ward 1อันเนี่ยยังเท่าเดิม
แต่ว่าเวลาคุณกดซื้อ1ครั้งเนี่ยจะได้หวายมาอันนึงถ้าคุณอยากได้หวาย2อันคุณก็กดซื้อ2ครั้งนะครับแล้วก็ตอนนี้เวลาที่หวาถูกทำลายเนี่ยจะยังได้ EXP ไป50หน่วยด้วยกันนะครับนอกจากจะได้เงินแล้วนะครับแล้วก็เวลาโจมตีใส่หวาเนี่ยจะไม่ติดมิสแล้วนะครับปัญหาติดมิสเวลาตีหวาเนี่ยมันจะหมดไปแล้วฮะก็นั่นแหละครับสำหรับ Observer หวาต่อมาครับ Orb of Venom Poison Damage Over Time can now be lethal ก็คือดาเมจจาก Orb of Venom เนี่ยตอนนี้สามารถฆ่ายูนิตได้แล้วนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยฆ่าไม่ได้นะครับผมอ่ะ Pipe of Insight ครับ Insight Aura now provide Pipe of Insight เนี่ยมันจะมีออร่าของมันอยู่นะฮะผมจำไม่ได้ว่าออร่าของมันเนี่ยทำอะไรได้บ้างแต่ว่าตอนนี้เนี่ยออร่าของมันมีความสามารถเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างนึงเลยก็คือทำให้ยูนิตที่อยู่ในออร่าเนี่ยโดนเวทเบาลงไปอีก 10% ด้วยกันนะครับแล้วก็เพิ่มระยะของออร่าจาก750เป็น900นะครับผมต่อมาครับ Power Trade นะครับผมเพิ่มสเตตัสจาก8หน่วยเป็น9หน่วยนะครับก็คือเวลาเป็นบูทแดงมันจะเพิ่มสเตรนท์นะครับก็เพิ่มสเตรนท์จาก8เป็น9เป็นบูทเขียวก็เพิ่มอจิจาก8เป็น9เช่นกันกับบูทฟ้านะครับผม Quarter Staff ลดราคาลงมาอีกครับ900บาทเหลือ845บาทนะครับ Radianceเพิ่มราคา AC จาก 1,350 เป็น 1,425 นะครับแล้วก็ยูนิตที่โดนเรเดียนเนี่ยจะมีโอกาสตีมิส 17% โหน่าใช้ขึ้นเยอะเลยฮะต่อมาครับ Refresher Off มีการปรับเปลี่ยนครับผม Refresher Off แบบเก่าเนี่ยจะเพิ่มสเตตัสตามนี้ครับเพิ่ม Int เพิ่ม HP Regen เพิ่ม Mana Regen เพิ่ม Damageแล้วก็เพิ่ม Attack Speed นะครับซึ่งจะมีของในการผสมตามนี้ฮะ Oblivion Staff Perseverance แล้วก็ AC ราคา 1,800 ราคาโดยรวม 5,225 บาทแบบเวอร์ชั่น 6.84 นะครับจะเพิ่ม HP Regen 10หน่วยเพิ่ม Mana Regen 250% เพิ่ม Damage 20ของที่ใช้คือ Perseverance 2อันปึ้งๆแล้วก็ AC 1,800 บาทเหมือนเดิมราคาเพิ่มขึ้นมาอีก75บาทครับเป็น 5,300 บาทนะครับต่อมา Lord of Athos ฮะเพิ่มอินจาก25เป็น30นะครับผมแล้วก็ Satanic นะครับเวลากดใช้จะได้บัฟชื่อว่า Unholy Rage นะครับ Unholy Rage เนี่ยจะทำให้เพิ่ม Life Steal ขึ้นมาประมาณ100กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดจะเพิ่ม Damage ด้วยนะฮะระยะเวลาอยู่ที่ 3.5 วินะครับณแพท 6.83แพท 6.84 เนี่ยจะเพิ่มระยะเวลาเป็น4วินะครับผมใกล้จะหมดแล้วนะฮะอดทนกันอีกแป๊บนึงนะครับเซนทีวาดนะครับเหมือนกับ Observer วาดตอนนี้เวลาตีแล้วจะไม่ติดมิสแล้วฮะชีวากาศ Freezing Aura Enemy Attack Speed ก็คือชีวากาศจะมีออร่าครับส่งผลกับฮีโร่ฝั่งตรงข้ามและยูนิตฝั่งตรงข้ามทำให้ตีช้าลง40หน่วยนะครับไอความสามารถเนี่ยเพิ่มขึ้นมาครับเป็น45หน่วยในแพท 6.84 นะครับต่อมา Stout Chill Stout Chill ลดราคาลงมาจาก250เหลือ200บาทถ้วนนะครับแล้วก็โอกาสในการบล็อกจาก 53% เหลือ 50% นะครับผมลดลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ความสามารถในการลดดาเมจนะครับจาก20หน่วยเหลือ16หน่วยนะครับสำหรับฮีโร่ตีใกล้แล้วก็10หน่วยเหลือ8หน่วยสำหรับฮีโร่ตีไกลนะครับราคาถูกลงแต่ว่าคุณภาพก็ห่วยลงด้วยฮะแทงโก้นะครับตอนนี้เนี่ยแทงโก้สามารถใช้เพื่อกินหวาดได้แล้วเวลาใช้กินหวาดจะฮิลเป็นจำนวน2เท่าของเวลากินต้นไม้เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าหวาดรสชาติดีกว่าต้นไม้โอ้มีอารมณ์ขันด้วยฮะแล้วก็มีระยะในการไล่นะครับอยู่ที่450หน่วยด้วยกันเวลากดใช้ใส่วาดนะครับโอ้โหคือเวลากดใช้ใส่ต้นไม้เนี่ยกดแบบระยะประชิดเลยนะฮะคือต้องเข้าไปดูดตู่ต้นไม้กันเลยทีเดียวแต่ถ้ากดใช้ใส่วาดเนี่ยอยู่ไกลๆก็กดใช้ได้ครับผมคิดว่าอันนี้เนี่ยน่าจะช่วยให้กับซัพพอร์ตที่ตีใกล้อย่างเช่นออมเมกินะครับเวลาออมเมกิอยากจะไปดีวาดนะครับต้องมานั่งเรียกเพื่อนที่ตีไกลเอ้ยมาดีวาดให้หน่อยตอนนี้ไม่ต้องแล้วฮะเอาแทงโก้แดกแม่งเลยครับผมนะครับก็ทำใหแก้ปัญหาในเรื่องของมีลีซัพพอร์ตกันไปนะฮะต่อมาครับ
โพทัลสกอร์เพิ่มคูลดาวน์จาก65วิเป็น70วิแล้วก็ตอนนี้ teleport no longer remove ethereal state when it is cast ก็คือ ethereal state เนี่ยจะเป็นบัฟที่เวลาเรากดใช้คาถาเขียวนะครับผมหรือว่าเวลาเราโดนสกิล decrypify ของปักหน้านั่นเองนะครับอันนั้นเนี่ยนับเป็น ethereal state นะครับทีนี้เวลากด warp เนี่ยEthereal State เนี่ยจะหายไปครับในแพท 6.83 แต่ในแพท 6.84 เนี่ยจะไม่หายไปแล้วนะครับผมต่อมา Earn of Shadow นะครับขออ่านแป๊บหนึ่งนะฮะยังไงเอ่ยโอ้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีอะไรมากครับปล่อยผ่านไปฮะต่อมาครับ Veil of Discord ลดราคา A4 ลงมาจาก 1,250 บาทเหลือ 1,100 นะฮะถูกลงลดคูลดาวน์ลงมาจาก30วิเหลือ20วิใช้ได้บ่อยขึ้นลดระยะเวลาจาก25วิเหลือ16วิเอาตรงๆนะครับระยะเวลา25วิเนี่ยมากเกินความพอดีครับ16วิก็ยังมากอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ถือเป็นการปรับลดลงมาสำหรับ Veil of Discord นะครับลดมานาในการใช้ Veil of Discord จาก75หน่วยเหลือ50หน่วยโดยรวมแล้วถือว่าไอเทมนี้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยนะครับแถมยังถูกลงด้วยนะครับต่อมาครับ Validate Offering นะครับออร่าดูดเลือดลดจาก 16% เหลือ 15% เปอร์เซ็นต์เดียวจะลดทำไมเนาะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยฮีโร่ตีไกลก็ได้รับออร่าดูดเลือดแล้วนะครับแต่ว่าจะได้รับ 10% นะครับดีกว่า 0% แล้วกันนะครับตอนนี้ของที่จะใช้ทำ Veladamir Offering เนี่ยเปลี่ยนจาก Ring of Regeneration นะครับเป็น Headdress แล้วนะครับผมแล้วก็ Veladamir Offering นี่ยังเพิ่มสเตตัสอีก2นะครับให้กับคนที่ถืออยู่ด้วยนะครับแล้วก็มี HP Regen ด้วยนะครับในออร่าอีก3หน่วยด้วยกันนะครับในที่สุดก็จบลงทันทีนะครับพาร์ท7แล้วใช่มั้ยพาร์ทละครึ่งชั่วโมงใช้เวลาไป3ชั่วโมงครึ่งนะฮะในการแปลแล้วก็พยายามจะใส่เนื้อหาหรือน้ำลงไปนะครับสำหรับแพท 6.84 ด้วยกันนะครับก็ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับว่าเขาจะอัปเดตลงในเซิร์ฟเวอร์จริงเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าก็คงเร็วๆนี้แหละฮะไม่เกินอาทิตย์นึงนะครับโอ้จะรอกันอีกสักแป๊บนะครับแล้วก็จะได้มาออกคาถาฟ้าเล่นกันนะฮะโอ้แพทนี้นี่คาถาฟ้าเยอะมากนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็คงจบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ